ก็ตามชื่อคลิปนะครับ Schräge Musik ก็คือปืนที่ติดไว้ยิงขึ้นไปด้านบนวิธีที่จะยิงมันเนี่ยมี2วิธีวิธีแรกก็คือกดปุ่มเปลี่ยนไปใช้ปืนอันนี้แล้วก็กดยิงทั่วไปจะใช้ Large Caliber หรือว่า Small Caliber ยิงได้ยิงออกหมดปุ่มที่จะกดใช้อันนี้เนี่ยก็คือไปที่กด ESC Control แล้วก็พิมพ์หาไปว่า SC ก็จะขึ้นมาแล้วแล้วที่เข้าไปแล้วก็กดปุ่มของเราก็ใช้ได้แล้วอีกวิธีก็คือถ้าใครไม่อยากให้มุมมองมันขึ้นไปเป็นแบบนี้ก็ใช้ปุ่มเลือกอาวุธวิธีตั้งก็ ESC Control แล้วก็หาว่า PRI ก็จะมี2ปุ่มนี้ก็คือเลือกอาวุธแล้วก็ยิงอาวุธที่เราเลือกเวลากดเลือกอาวุธก็จะมีขึ้นว่ามันเลือกอะไรบ้างอย่างถ้าเลือกไว้แบบนี้มันก็จะยิงไปทุกปืนเลยถ้าเราจะยิงปืนข้างบนอย่างเดียวก็ให้เลือกเป็น AG ก็จะยิงปืนข้างบนอย่างเดียวเลยไอ้เจ้า Schräge Musik เนี่ยมันก็มีเอาไว้ยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดเวลาเครื่องบินทิ้งระเบิดมันบินมาสูงๆเนี่ยถ้าเราเชื่อขึ้นไปยิงเลยเราจะเสียความเร็วแล้วก็จะเป็นเป้าให้มันยิงได้ง่ายๆแต่พอเรามีปืนนี้เราก็บินตรงเก็บความเร็วไปได้แล้วเราก็ใช้ปืนนี้ยิงขึ้นข้างบนเอาแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดมันจะมีปืนที่ยิงลงด้านล่างน้อยกว่าด้านอื่นอย่าง B34 ลำนี้ปืนด้านบนจะเป็น 12.7 แต่ว่าด้านล่างจะเป็น 7.62 ยิ่งถ้าเราบินไปตรงๆด้านหลังมันก็จะยิงออกมาได้ทั้งคู่เลยดังนั้นการที่เราบินไปด้านล่างเราใช้ยิงขึ้นด้านบนเนี่ยก็จะโดนตอบโต้ได้น้อยที่สุดหรือยิ่งกว่านั้นบางทีปืนของเครื่องบินเฮียเบิร์ดมันก็กดด้านล่างเยอะไม่ได้ด้วยอย่าง IL-4 เมื่อกี้ตอนยังอยู่ไกลๆเนี่ยมันยังยิงมาอยู่แต่พอไปอยู่ใต้ล่างมันแล้วเนี่ยมันไม่ยิงมาแล้วหรือว่าอย่าง BF-110 นี่ก็คือไม่มีปืนยิงลงด้านล่างเลยพอกดหัวไปมันก็ยิงเราไม่ได้แล้วแล้วก็ไอ้ปืนเนี้ยมันจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่าปกติมันจะมีเอ็กเคอร์เซอร์ที่ผมขยับอยู่เนี่ยอย่างเช่นผมจะยิงเครื่องบินลำนี้ผมก็เอาเอ็กเคอร์เซอร์เนี่ยไปลากไปหาเครื่องบินลำนี้เข้ามันก็จะตามไปอยู่ที่เคอร์เซอร์เลยแต่พอไปเป็นปืนอันเนี้ยมันจะไม่เห็นเคอร์เซอร์แล้วเวลาผมจะลากไปหาเครื่องบินเนี่ยมันไม่รู้ว่าไปถึงหรือยังก็ต้องค่อยๆลากไปเครื่องที่มีไอ้ปืนที่ยิงขึ้นด้านบนนี้เนี่ยก็จะมีตามนี้ซึ่ง3เครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องพรีเมียมก็น่าจะมีเท่านี้แหละสำหรับ Schräge Musik สวัสดีครับ